รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมาแอปที่รักกระดูกถือออไม่โดนเช็คสบายใจล้านรีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้เอ๊ะหายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟสุดหัวใจจีพาสเนเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟเฟอรีนไฮยาพิวเซรัมเนเชอรัลไฮยาลูรอน 100% จากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีวางเกียบอะไรวางเกียบอะไรแล้ววันนี้คุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่พ่อบ้านงานเข้าพ่อบ้านงานเข้าเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ 9:05 นะฮะแล้วก็ทานไปด้วยกินไปด้วยนะครับวันนี้ผมเอาสุกี้มาเลี้ยงครับผมเอาสุกี้มาเลี้ยงนะครับใครที่อยากกินหรืออยากพูดคุยกับเราไปได้นะครับที่แฟนเพจนะครับครับผมพ่อบ้านงานเข้านะครับแล้วก็Facebook Fanpage นะครับ YouTube Link Channel ครับอันนี้ตีน้อยสุกี้ฮะรู้จักมั้ยฮะตุสุกี้ตีน้อยใช่มั้ยใช่ที่พุทธเล่าบอกว่าต้องพามาพี่ต้องพามาโอ้ยต้องพามาคือผมเนี่ยขับรถผ่านร้านเขาเนี่ยหลายครั้งมากไม่เคยได้จอดรถกินเลยทำไมอ่ะคนเยอะมากคือคนกินในร้านนี่ว่าแน่นแล้วนะคนรอคิวนี่แน่นกว่าอีกเหรอไม่คิดจะช่วยผมทำงานจริงๆไอ้2คนนี้จะวอยวายทำไมเล่ามีกุ้งมีหมูมีอะไรเงี้ยเต็มเลยอ่ะขอชิมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชวนเจ้าของเขาออกมานี่นี่โอ้ยวะเฮ้ยของดีอ่ะที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยคือถ้าขับรถผ่านร้านเขาเนี่ยก็จะเห็นราคาเลย199เห็นว่ากันว่าปี2562เขาทำรายได้นะครับครับ500ล้านบาทเจอเจ้าของเลยไหมคุณอยากเจอใช่ไหมอยากเจอผมนัดมาให้เลยเจอเจ้าของตีน้อยเหรอเจ้าของสุกี้ตีน้อยแต่ยังไม่มีคนเห็นครับพี่เป็นเจ้าของเออพี่กินก่อนกินก่อนเดี๋ยวที่ร้านนี่แจกขนมกับขนมเบื้องด้วยนะเหรอมีขนมเบื้องแจกทุกสาขาเอาออกมีแจกฟรีทุกสาขาขอบคุณมากครับผมทุกสาขาแจกอันนี้เหรออ่าเราทำวนแจกทุกสาขาเลยเออแล้วจะบอกเลยว่าธุรกิจตอนนี้เนี่ยนะคือแบบว่าประสบความสำเร็จมากอือแล้วก็ใครที่ตั้งชื่อลงตีตีเนี่ยคือไม่รู้เป็นอะไรทำไมฮะเขาชอบนึกว่ากูเป็นเจ้าของเดี๋ยวอันเดียวอันนี้ไม่ใช่เหรอใช่ที่ไหนเล่ามีเจ้าของมามีเจ้าของมานะเจ้าของอ่ะเขาไม่ได้ชื่อตีแต่ว่าเขาเป็นคนเก่งมากเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเขาเลยว่าโอเคงั้นเอาเจ้าของตัวจริงว่าตีอ้วนไม่เกี่ยวเจ้าของตุ๊กี้ตีน้อยมาเลยเสียก่อนพี่เจ้าของจริงๆใช่ไหมเจ้าของจริงๆอ่านี่ก็เจ้าของจริงๆใช่ไหมเชิญตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราอ่ะเหมือนเดิมเลยนะมีไงโอ้โหมีเรื่องกินไหนผมก็มาสวัสดีครับเจ้าของครับผมสวัสดีครับ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 ผมนี่คือคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นเป็นเจ้าของตีน้อยสุกี้แล้วมันอยู่ๆมาทำไมถึงใช้ตีน้อยอ่ะด้วยความที่ว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเรียกชื่อง่ายๆพ้องเสียงใช่ค่ะพ้องเสียงกันสุกี้ตีน้อยสุกี้ตีน้อยคุณเห็นงี้ว่าจบปริญญาโทนะเหรอจบปริญญาโทที่ไหนฮะที่ฝรั่งเศสค่ะที่ฝรั่งเศสใช่บองชูบองกรองตองมากรองขมิ้นเฮ้ยไม่ขมิ้นแล้วไปอยู่ฝรั่งเศสก็เรียนปริญญาโทแล้วกลับมาแล้วก็มาเริ่มทำธุรกิจเหรอไม่ค่ะคือตอนเรียนจบเนี่ยคนก็มาฝึกงานก่อนพอตอนนั้นก็อายุ24แล้วครับเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเดินตามสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือทำงานออฟฟิศเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองใช่ใช่ค่ะแล้วแบบตอนนั้นคือคิดว่าตัวเองแก่แล้วด้วยแบบอีก5ปีจะ30แล้วต้องรีบหางานต้องรีบคิดอะไรที่แบบจะสามารถเลี้ยงเราได้จนถึงแก่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าเราอยากจะทำธุรกิจสักอันนึงสักสิ่งนึงมันต้องแบบให้อยู่ได้ยาวๆถ้าเป็นธุรกิจที่เราต้องลงไปคุมเองแบบว่าทุกขั้นตอนแล้วอยู่กับมันจนแก่อันนั้นแบบนั้นไม่เอาใช
ใช่ค่ะแต่ว่าทำร้านอาหารไปอยู่กับมันต้องทำเองอะไรไม่เอาก็ไม่ก็ใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันก่อนใช่ไหมคะแต่คนอยากคนมองว่าอยากทำธุรกิจที่สามารถขยายสามารถเติบโตได้ค่ะอย่างร้านอาหารเนี่ยเราก็ดูว่าจะทำร้านอะไรคือครอบครัวเนี่ยแบ็คกราวด์เนี่ยคือทำร้านอาหารอยู่แล้วประสบการณ์ของคุณพ่อเนี่ยเขาทำร้านอาหารมาแล้วเราก็ทำอะไรมาก่อนร้านส่วนอาหารเรือนปัญญาเรือนปัญญาปัญญาบ้านบางเขนนะก็เนี่ยเราเป็นลูกค้าเขาด้วยเราก็ไปกินมาเรือนปัญญาเนี่ยเราเปิด2สาขาใช่ไหมคะแล้วคือเราพบว่ามาตรฐานในการคุมอาหารเนี่ยมันยากมากมันแบบยากอ่ะต้องเก่งจริงๆเราก็มองว่าอาหารอะไรที่เราจะสามารถขยายได้ที่เราสามารถทำเป็นหลายสาขาแล้วก็ควบคุมมาตรฐานควบคุมความสดของอาหารได้ก็ซุกี้เนี่ยแหละเราก็พบว่าซุกี้เนี่ยสามารถทำได้สามารถทำน้ำจิ้มจากครัวกลางได้สามารถเตรียมวัตถุดิบจากครัวกลางได้แล้วสามารถส่งไปหลายสาขาโดยแบบมาตรฐานเดียวกันได้ครับเห็นบอกแรกๆนี่ซื้อของตามตลาดเองนะเป็นถุงๆมานะจริงว่าไม่ไปเองเลยไปเองตลาดซื้อทีละถุงมาล้างตับเองอะไรเองไปเลยไอ้อ้วนนี่มันบอกเขามีลูกน้องมีลูกน้องก็คือมันว่าไปจับจ่ายซื้อของมาเองเลยค่ะใช่ค่ะคือคุณพ่อเนี่ยสอนไว้ว่าแบบถ้าเราทำได้ไม่ดีเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่าดังนั้นเนี่ยเราต้องไปเลือกเองไปทดลองเองไปชิมเองทุกอย่างแล้วมันจบลงที่ราคา199บาทโอ้โหอันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านโอ้โหเฮ้ยยกมาแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวที่ร้านคือเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะคุณเฟิร์นไม้สีสูงซื้อเกลาไก่แปลว่าดีพัสสนิเกอร์อันล็อกยูสไตล์คอดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจคอโรจิคอลลาเจนจากอาร์มาโดชงแล้วใสไม่มีสีแล้วมันจบลงที่ราคา199บาทเราที่จริงเราเลือกราคา199ก่อนแล้วค่อยไปเลือกเหรอค่ะคือ199เนี่ยเรามองว่าเป็นราคาที่จับต้องได้จำง่ายจับใช่ตั้งราคาก่อนใช่ค่ะ199อยากขาย199ใช่ค่ะแล้วค่อยหาวัตถุดิบมาให้แมทช์เราเนี่ย199เนี่ยอยากจะจับต้องสามารถให้ลูกค้าเนี่ยทุกกลุ่มสามารถมาทานได้ค่ะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเราเลือกที่จริงเราคิดว่าเราทำได้ดีกว่าราคานี้ซะด้วยซ้ำนะคะวัตถุดิบดีมากตรงๆเลยนะอันนี้ที่โชว์เนี่ยเหมือนที่ร้านเลยนะไม่ใช่ว่ามาออกรายการแล้วเป็นเงี้ยคือเราเนี่ยอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วคือเรายังไม่เหมาะอยากมองว่าต้นทุนมันจะเท่าไหร่เราบอกว่า199อยากให้ลูกค้าแล้วเราก็ค่อยไปเลือกวัตถุดิบอยากให้ลูกค้าในสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องการคุมต้นทุนเนี่ยเราวางไว้ทีหลังเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยคือให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเราใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องพยายามดึงลูกค้าเข้าก่อนแล้วในการบริหารต้นทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำเองทีหลังตอนนี้กี่สาขาแล้วครับปัจจุบันตอนนี้เรามี24สาขาค่ะ24สาขาภายในกี่ปีฮะ3ปีโอ้โหวางปีรู้ไหมเขาเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเขาเปิดเที่ยงวันถึงกี่โมงรู้ไหมตีห้าฮะจริงป่ะใช่ค่ะเที่ยงวันถึงตีห้าค่ะเวลาเปิดแปลกๆนะฮะคืออะไรพนักงานแล้วก็คนที่มากินเสร็จหลังจากนั้นใส่บาตรเลยอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรทำไมต้องเปิดถึงตีห้าด้วยคืออย่างแรกก็คือว่าด้วยราคา199บาทใช่ไหมคะเราคิดว่าทุกกลุ่มสามารถจับต้องได้เราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยที่อาจจะทำงานพนักงานกะดึกหลังเลิกห้าหลังเลิกงานอย่างเงี้ยสี่ทุ่มห้าทุ่มเขายังมีร้านอาหารที่น่านั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งทานถามคุณเฟิร์นนิดนึงตีร้อยสุกี้นี่คือมีน้ำจิ้ม2แบบใช่ค่ะมีน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็คือผสมกันได้เลยลูกค้าก็สามารถผสมกันได้แล้วแต่ค่ะทานได้ทานแยกก็ได้ค่ะมีสองแบบใช่ใช่ค่ะนี่ลองแบบผสมกันเลยนะฮะทั้งซีฟู้ดอยากไปกินสุกี้ตีน้อยกำตังเท่าไหร่ไปครับต่อหนึ่งคนค่ะก็คือเราสำหรับราคา199บาททานได้ทุกอย่างนะคะเราจะมีน้ำรีฟิลแยก39บาทแล้วก็แบต 7% รวมเป็น255บาทค่ะจับเวลาไหมครับทานได้90นาทีค่ะโอ้โหบอกหน่อยเป็นไงเป็นไงพอผสมกันแล้วเป็นไงคิดทำไมผมกินสุกี้แล้วตาผมฟังเธอควันมันเข้าแว่นรอให้ทางนั้นเขาเล่นให้จบก่อนไหมแล้วค่อยเล่นมันจะได้ความหวานของน้ำสุกี้แล้วก็ได้ความแซ่บของน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกันแล้วลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อฮะคุณเฟิร์นนี่แหละผมเนี่ยนะชอบ3สิ่งเป็นการส่วนตัวมากคือ1น้ำซุปโอ้โหบอกคำเดียวว่าน้ำซุปที่ดีจะเป็นน้ำซุปที่ร้อนหอมและกลมกล่อมไม่จืดไม่เค็มสุดยอดตามมาน้ำจิ้มสุกี้
อร่อยแบบอร่อยมากกินหรือยังกินหรือยังกินแล้วกินแล้วจะไม่อร่อยได้ไงคุยกับคุณเฟิร์นด้านหลังชูรสเป็นห่อๆใส่ลงไปคุณรสใช่เขาใช้กระดูกสัตว์อ๋อมันภูมิใจไหมมาวันนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นนะคะคือเราเริ่มต้นอย่างร้านเล็กๆสาขาเดียว199บาทก็ไม่คิดว่าจะมีลูกค้าเข้าเยอะจนสามารถทำรายได้ได้แต่ตอนนี้นะฮะครับฟันธงเลยครับว่าอร่อยจริงๆครับผมต้องฝังรู้เหรอพี่นี่ตัวจริงตัวจริงนี่ถ้าเขาอร่อยราศีแต่ยังไงยังไงควรไปกินสุกี้นิดน้อยทุกราศีครับเดี๋ยวที่สะบัดทงนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าอยากจะได้ของเพิ่ม อยากจะกินอีกเพราะถ้าคนจะสั่งต้องยกทองสะบัดทงเลยฮะเอามาเสิร์ฟอีกเอามาเลยโอ้โหอันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านโอ้โหเฮ้ยยกมาแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวที่ร้านคือเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะคุณเฟิร์นนี่คือปักนี่คือซิกเนเจอร์หนึ่งซิกเนเจอร์ค่ะสูงขนาดนี้เลยฮะคือถ้าถ้าพนักงานทำได้ค่ะถ้าพนักงานทำได้ถ้าคือพนักงานถึงเอางี้ดีกว่าถ้าผมทำได้ให้ผมไม่เป็นเด็กเสิร์ฟที่ตีน้อยได้ไหมฮะนี่ใช่เหรอแท้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 โอ้ยหนักเหมือนกันนะเออต้นไหนสั่งนะต้นไหนสั่งนะยังไม่ใช่มาของอีกเล่นเล่นเฮ้ยมันไม่ยากเอ้ยไม่ใช่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะโอ้โหนี่กี่ชั้นพี่นี่กี่ชั้น40ชั้นพี่แล้วส่วนกลางของคอนโดอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยส่วนกลางไอ้บ้าแล้วมาคอนโดนอนมีอะไรอยากบอกลูกค้าไหมเพราะลูกค้าเขาเป็นล้านคนนะอยากให้ลูกค้ามาทานแล้วก็มาทานซุกี้ตีน้อยเนี่ยทานเยอะๆเลยค่ะทานเมนูเด็ดๆของเราเนี่ยที่เราทำเองเนี่ยอย่างแม่ครัวเราของเราทำเองเนี่ยอย่างเช่นปลาหมึกยัดไส้นี่ยากมากเลยนะคะคือแม่ครัวเราเนี่ยยัดทีละตัวกับมือเลยทำเป็น 2-3 หมื่นตัวต่อวันกินได้เต็มที่ความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่าโคตรดีที่มีคนทำชาบูแบบนี้ราคาเท่านี้ทำให้รู้สึกว่าเราโคตรโชคดีครับที่มีเจ้าของร้านให้โอกาสคนได้ไปกินนะแบบราคาถูกแต่คุณภาพดีผมรู้สึกว่าบ้านเมืองเราโคตรโชคดีเช่นเดียวกันที่มีอาหารที่อร่อยขนาดนี้แล้วคิดถึงคนทุกกลุ่มพ่อบ้านอย่างผมเมียให้วันละ200ต่อไปนี่ไม่ต้องไปกินอะไรแล้วไปกินสุกี้กำไว้200เหลือกับบ้านหยอกกระปุกบาทเองด้วยแล้วอย่าลืมแวะข้างทางซื้อยาแก้หวัดด้วยเดี๋ยวบาทเดียวไม่พอแล้วช่วงนี้ก็สิ่งดีเขาทำงานเยอะวันนี้พ่อบ้านงานเข้าของเราได้ชิมโชว์คุณผู้ชมไปแล้วเราก็อยากให้คุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยไปตีน้อยนะวันนี้มีวอลเชอร์มาแจกฟรีด้วยมีคุณคูปองทานฟรีรวมน้ำเครื่องดื่มอะไรแล้วค่ะเรามี50ใบค่ะ50ใบให้กับฟรีเลยใช่แฟนรายการนะใช่ค่ะใครที่อยากได้นะ50ใบฟรีๆนะครับเข้าไปดูกติกากันได้นะครับใน Facebook Fanpage นะครับพ่อบ้านงานข้าวนะแล้วก็ YouTube ของ Link Channel ด้วยครับนะครับ Facebook Fanpage Link Channel เดี๋ยวไปแจกอะไรนั้นครับ50ใบไปทานฟรีกันที่ตีน้อยนะครับสุดยอดเอาละวันนี้นะฮะก็ขอบคุณขอโอกาสชิมครับสักนิดนึงนะครับแบบเต็มๆเพราะว่าหิวมากเลยเช้าๆแบบนี้อร่อยเป็นพันราคาเสื้อยืดถูกต้องนะครับขอบคุณคุณเฟิร์นนะครับขอบคุณพี่ตีน้อยขอบคุณมากค่ะขอชิมหน่อยโหสุดยอดจริง1 2 3เฮ้ย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 ช่วยหน่อยเฮ้ยพบกับสุกี้ตีน้อยไปแล้ววันนี้มาเจอกับตีอ้วนครับกับรายการพ่อบ้านงานเข้าเพราะว่าผมว่าแถวนี้มันขาดข้างบ้านอย่างผมนะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นตลกนะครับโอเวอร์ข้างบ้านกูว่าไงเปล่าผมมันตัวตลกบางวันแล้วก็เศร้ากระโศกบางวันแล้วทำไมตลกพอเคกหัวปุ้งตลกแค่เราอะเราจะเล่นเราเลยวันนี้พี่ตีอ้วนมาพร้อมกับซอสของเขาเขาออกซอสมาคุณผู้ชมค่ะเขาน่ารักมากเลยชื่อซอสว่าตีอ้วนเอางี้อันดับแรกอนุใส่อะไรมั่งลูกมันคืออันนี้ผสมจริงเป็นข้นๆนะคุณลองจิ้มหมูกรอบกินกันก่อนตอนแรกอยากให้ทุกคนได้ลองดูเลยจิ้มหมูกรอบนี่เลิศเชิญค่ะเพราะมันเป็นอเนกประสงค์อันนี้อันดับแรกเป็นน้ำจิ้มนะ
เป็นน้ำจิ้มก่อนเป็นน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มคุณจิ้มได้เลยอ่ะคุณลองโพสออกมาลองขอบคุณมากฮะอันนี้จะจิ้มหมูกรอบเลยคุณเคยกินหมูจอบจิ้มซอสแบบฮ่องกงไหมหมูจอบฮะหมูกรอบจะรีบไปไหนเคยกินหมูกรอบแบบว่าซอสฮ่องกงไหมฮะมันจะหวานหวานซอสนี่จะเป็นเบสหวานนำก่อนเพราะมันทำเป็นน้ำจิ้มได้มันจะเข้ากับหมูกรอบเค็มบางทีอยู่กองถ่ายไม่มีอะไรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจอผงเข้าไปนี่ไม่อร่อยใส่ไปปั๊บ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 คุณเพิ่มความอร่อยด้วยซอสตัวนี้ได้จะแห้งหรือน้ำก็ได้จริงเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอไม่ได้เลยเหรอพี่ติ๋ได้เลยมันราดข้าวเปล่ากินก็ได้ครับผมไม่ใช่แมวนะพี่ติ๋มาเฮ้ยคุกอะไรคุณลองปุ๊บเดี๋ยวคุณจะถามว่าซื้อที่ไหนพี่จริงหรือเปล่าซอสตี๋อ้วนกินกับอะไรก็อร่อยจริงหรือเปล่าอย่างพุทธลองดูนี่เลยพอมีซอสปุ๊บได้หมดเป็นน้ำจิ้มได้ด้วยพี่พุทธปุ๊บให้มันทั่วไม่อ่ะไม่ทันบอกแล้วให้ทั่วก่อนสิคุณไม่ทันบอกแล้วไม่น่าเลยผมนัวนัวนัวก็ยังไม่ครบเลยนี่ไก่นะฮะไก่เราก็หมักเลยด้วยซอสตัวนี้จะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อได้หมดครึ่งชั่วโมงก็อร่อยแล้วนี่กระเทียมทำไก่กระเทียมนะครับกระเทียมใส่ไปนี่แล้วก็พริกไทยเนี่ยแล้วเวลาหมักนะตัวนี้ใช้เกลือตัดหน่อยนึงนะทีนี้นะถ้าเกิดว่ากินเจเนี่ยตัวนี้ผัดผักรวมได้เลยตีอ้วนชนหิวก็สูตรเจเลยเจขอเจด้วยเป็นฮาลาลด้วยเจทานได้ฮาลาลทานได้ชาวมุสลิมก็ทานได้ด้วยใช่นะนี่เห็นว่าเราผัดเห็ดก่อนใช่ไหมฮะผัดผักรวมนี่เป็นเจนะครับเจผมใส่ไปเลยครับโอเคใส่ไปเลยเฮ้ยมันพิธีทำดูง่ายเลยเนอะเนอะเนี่ยแล้วคุณก็ใส่สีสันลงไปชุบวับซอสตีอ้วนเนี่ยคือพี่ตีอ้วนบอกว่าเบสจะหวานเพื่อที่จะไปปรุงกับอะไรมันจะได้ง่ายใช่ไหมพี่ไปเป็นน้ำจิ้มเนี่ยคุณก็บีบมะนาวใช่กระเทียมก็ได้แล้วโบ๊ะได้เลยอันนี้ได้ยังฮะยังคุณชอบกินเจนะคุณจะผัดหมี่คุณจะอะไรนี่ได้หมดเลยนะซอสตัวนี้มันก็คือใส่ไปแค่คู่กับเกลือเกลือที่ผมคิดคือให้ทุกบ้านประหยัดคือไม่ต้องใช้อะไรเยอะซอสตัวนี้แล้วก็กับเกลือบ้านเกลือมีทุกบ้านอยู่แล้วใช่นะฮะสมครับผมใช่โอ้ไม่ใช่ออกผักจริงๆพ่อบ้านพุทธกับพ่อบ้านโจ๊กอยู่บ้านทำกับข้าวไหมทำครับทำอะไรมั่งหรือทำอะไรมั่งได้แล้วเหรอทำกะเพราหมูกับกะเพราไก่อะถ้างั้นเรามีกะเพราหมูพี่โจ๊กผัดครับเชิญครับตีอ้วนให้พี่โจ๊กได้เลยครับดูซิว่ากะเพราบ้านพี่โจ๊กจะเป็นยังไงให้พี่โจ๊กผัดดิเชฟบะเชฟบะให้เชฟบะคุณผู้ชมมาดูเลยครึ่งนึงก็พอครึ่งนึงเอาแบบที่หนูกินนะลูกเอาแบบที่หนูกินคุณผู้ชมมาดูพ่อบ้านนะคะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาทำยังไงแล้วก็หมูมาหมูมาหมู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 ครึ่งเดียวพอไหมได้ได้เอาตามพี่โจ๊กเอาตามสูตรพี่โจ๊กเลยฮะได้นะพี่โจ๊กใส่หมดนะหมดนะหมดเลยฮะอันนี้มันแสนง่ายเพราะคุณไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรมากใส่ซอสเลยหมูเริ่มจะได้ที่แล้วทีนี้ซอสมันเป็นเบสหวานใช่ไหมครับมากเลยเนาะแล้วก็คุณก็เอาเกลือไปตัดแค่นี้จริงๆแล้วนะผมบอกเลยมันเป็นเจแล้วมันมีขิงด้วยมันมีขิงด้วยใครที่ชอบกินไก่เทริยากินะตัวนี้ไปทำเทริยากิสุดยอดเลยนี่ผมว่านะถ้าหยอดน้ำไปนิดนึงขูดขิงราดข้าวจะอร่อยเฮ้ยผมชอบไม่แห้งนะแห้งนะเชิญพี่ตีแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวผมเขย่าให้คุณสักทีสองทีเขย่าให้ทีสองทีเล่นไปเล่นไปเล่นไปสีสันดูน่ากินมากได้ครับพี่พุทธครับข้าวผัดไข่ดีกว่านี่ครับเสร็จแล้วกระเพาะกระทะตัวใหม่ลูกกระทะตัวใหม่แค่ซอสกับเกลืออุ้ยระวังหกล้มลูกแค่ซอสกับเกลือจบแล้วฮะแล้วผัดเมื่อกี้เราผัดหมดไปแล้วฮะใส่ซอสเลยฮะใส่ซอสเลยฮะยังสิยังไข่ไข่ไข่บอลไข่ไข่บอลนะฮะนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่โอ้ยคือมันง่ายมากอ่ะนี่เนี่ยผัดถูกต้องใส่ยังใส่ยังใส่ได้แล้วเรียกว่าเล่นไปข้าวเลยข้าวข้าวผัดใส่ผักก่อนใส่ผักสูตรเขาใส่ผักเอ้ยตีหรือว่าทำเป็นเหมือนกันหว่าเฮ้ยผมว่าลูกมือเมียที่บ้านไงไม่ได้ช่วยทำนะล้างกระทะแค่เดียวได้กินเลยแค่เดียวเลยเห็นไหมว่าใครก็ทำได้อ่ะแค่ซอสกับเกลือพี่พูดครับหนึ่งสองสามเฮ้ย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 ช่วยหน่อยเฮ้ยตีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงนอนสบายไปทุกเมนูนี่ผ่านซอสของพี่ตีอ้วนมาหมดแล้วชิมไปด้วยนะชิมไปด้วยชิมไปด้วยเห็นไหมครับทุกอย่างแค่ซอสกับเกลือทำง่ายมากเลยพี่ตีอ้วนง่ายจริงนะแล้วไม่ได้แค่นี้นะครับมันทำเทริยากิได้ข้าวหน้าไก่ได้ไก่ตุ๋นได้เอางี้ดีกว่าซีอิ๊วได้หมดอาหารที่เป็นสีน้ำตาลอ่ะปรุงได้ทุกเมนูใช่ครับเนาะอร่อยเนาะอร่อยไหมเนาะเด็กๆต้องชอบมันจะหวานหวานเค็มเค็มเด็กเลิฟมากตอนที่มันผมเปิดเนี่ยเจอโควิดพอดีโอ้โหแล้วตอนแรกกลัวนะปรากฏว่าคนซื้อไปทำกับข้าวเราชอบมากเพราะว่ามันขวดเดียวกับเกลือแล้วจบเลยถ้างั้นเราจะหาซื้อได้ที่ไหนหลักๆเลยนะครับผมวางที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขานะครับแล้วก็สั่งทางช้อปปี้ได้นะแล้วก็มีแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์แอดไลน์ที่0986654600นะแล้วก็แอดตีอ้วนได้แล้วก็ขายในเพจซอสมีทั้งหมด4ช่องทางแต่ว่ามาพ่อบ้านต้องมีโปรนะ
ได้มีไหมมีไหมมีโปรไหมปกติเนี่ยมันขายอยู่78บาทต่อขวดครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณดูพ่อบ้านงานข้าวที่พี่ติว่าหนูออกแล้วและอยากใช้ซอสตัวนี้ไปทำกับข้าวสั่งมาเลยครับคนละ2ขวดผมคิดแค่150แต่ผมส่งฟรีด้วยนะคือไม่ได้อะไรเอาดิไม่ได้อะไรเอามันเหรอเอามันถ้าเกิดว่าดูพ่อบ้านงานข้าวคุณแอดไลน์ไปเลยไปซื้อในแล้วบอกว่าจากพ่อบ้านงานจากพ่อบ้านงานข้าว2ขวด150ส่งฟรีไม่ได้อะไรก็เอาเพราะอยากให้ไปจิ้มลองกินดูครับเพราะตั้งใจทำมากทำกับข้าวแล้วก็เทด้วยซอสพี่ตีอ้วนแล้วก็กินกันอร่อยครับคล้ายๆมันหิวมา แล้วบอกว่าเมียทำกับข้าวอร่อย ฉันว่ามันอดมาวันนี้มันตั้งใจจะมากินตลอดเลยเพราะมันรู้ว่ามีคนนู้นคนนี้นี่มามันไม่กินขอบคุณมากค่ะพี่ตีอ้วนค่ะเฮ้ยอร่อยเที่ยวเรื่องราวอร่อยอร่อยง่ายซื้อได้หลากหลายหลากหลายทำได้เยอะเลยสบายทำอะไรก็ได้สบายราคาไม่ได้แพงมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะลองซื้อดูคุณผู้ชมครับแล้วเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง Workpoint นะครับกับรายการที่คุณบอกว่าไม่ดูไม่ได้ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านต้องดูทุกบ้านพ่อบ้านงานเข้า